มาเปิดประเด็นกันค่ะน้าแอดกลับมาแล้วค่ะปลุกสู้ไปด้วยกันไปฉีดวัคซีนหนักจะได้เป็นเบาเจอรูมเมนต์คอเอาไล่นายกหน่อยจากเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแอดคาราบาวหรือว่ายืนยงโอภากุลศิลปินเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานของเมืองไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าความขัดแย้งในสังคมไทยมันมากเหลือเกินขอยุติบทบาทแต่เพียงเท่านี้ดูแลตัวเองด้วยครับพี่น้องโดยในรูปนะคะได้โพสต์ข้อความอีกว่าชีวิตไร้สาระขนาดไหนยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตจะเหลือน้อยสักเพียงใดก็ยังไม่สายเกินกว่าที่จะทำดีล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของน้าแอดคาราบาวได้ออกมาพูดผ่านวิดีโอคลิปโดยเผยแพร่อยู่ใน Facebook คาราบาว Official ว่าพี่แอดคาราบาวขอส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงพี่น้องแฟนคาราบาวประชาชนชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ทั้งนี้สำหรับเนื้อหาทั้งหมดนะคะทางทีมข่าว The Truth ได้ถอดเทปจากคลิปวิดีโอที่น้าแอดเนี่ยได้ส่งกำลังใจให้คนไทยร่วมกันต่อสู้ภัยโควิดครั้งนี้ทั้งหมดค่ะว่าสวัสดีครับผมแอดคาราบาวขอให้กำลังใจพี่น้องขอให้กำลังใจประชาชนเราจะสู้ภัยโควิดไปด้วยกันมีอะไรเราก็ร่วมด้วยช่วยกันใครที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ต้องไปกลัวไปวิตกมันมากแต่ต้องรีบไปฉีดวัคซีนใครที่ยังไม่ลงทะเบียนไปลงทะเบียนฉีดให้ได้จากหนักจะได้เป็นเบาถึงแม้คุณติดแต่คุณฉีดวัคซีนแล้วคุณจะปลอดภัยหนักจะเป็นเบาอย่าให้เชื้อลงปอดสู้ไปด้วยกันให้กำลังใจทุกคนโดยเฉพาะคุณหมอและพยาบาลซึ่งเป็นแนวหน้าเป็นนักรบแนวหน้าที่จะทำให้โควิดหมดไปจากประเทศไทยขอให้กำลังใจนอกจากนี้ค่ะหลังจากคลิปคำพูดของน้าแอดคาราบาวนะคะได้เผยแพร่ออกมาก็ทำให้มีคนนะคะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆอย่างมากมายแล้วก็มีบางข้อความนะคะที่ได้พูดถึงการบริจาคของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตที่ร่ำรวยค่ะต่อมาทางแฟนเพจคาราบาว Official นะคะก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยพี่แอดรวยเป็นหมื่นล้านพี่แอดน่าจะช่วยบริจาคสักหน่อยก็ดีตอบแทนสังคมที่สนับสนุนคาราบาวมาตลอดคาราบาว Official ยังเดินหน้าทำต่อไปไม่หยุดแค่นี้บางคนนะคะก็คอมเมนต์ว่าพี่แอดน่าจะฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างแต่งเพลงไล่รัฐบาลประยุทธ์ได้ไหมขอเอาไล่ลุงตู่หน่อยหรือบางคนนะคะก็บอกว่าเป็นกระบอกเสียงเรื่องวัคซีนด่านหน้าด้วยสิไม่เห็นกล้าพูดอะไรสักแอะเลยบารมีประยุทธ์และประวิตรมันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินด่านหน้าซิโนแวคด่านหลังอเมริกาบริจาคเอาวัคซีนที่ไหนฉีดล่ะครับนะขอสักเพลงทวงวัคซีนหน่อยอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่นายยืนยงโอภากุลเนี่ยจะประกาศยุติบทบาทและกลับมาโพสต์คลิปดังกล่าวนั้นทางทีมข่าวเดอะทรูนะคะก็พบว่าน้าแอดเนี่ยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเปิดเผยถึงเรื่องราวที่ตนเองนั้นไปเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดพร้อมกับแนะนำขอให้อดทนรอวัคซีนมาเพิ่มให้คนไทยสู้ไปด้วยกันโดยบอกว่ากระแสแอนตี้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแรงมากผมไม่อยากจะเชื่อว่าภาครัฐปล่อยข่าวเพราะล้มเหลวเรื่องการจัดหาวัคซีนเอาเป็นว่าจากประสบการณ์ต่อสู้เรื่องวัคซีนไข้หวัดนกให้ชาวไก่ชนของผมทำให้ค่อนข้างจะเข้าใจระบบการป้องกันโรคระบาดด้วยวัคซีนว่าดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดใครที่ยังลังเลว่าจะไม่ฉีดผมคิดว่าคุณประมาทที่จะทำให้ตนเองและคนรอบข้างเดือดร้อนเพราะเจ้าไวรัสตัวการโรคร้ายนี้อย่าได้หลงเชื่อโลกโซเชียลปัจจุบันพวกโรคจิตเยอะพวกนี้หวังดีประสงค์ร้ายขนองมือไม่รู้จริงโพสต์ต่อๆกันไปทางที่ดีอย่าได้เชื่อมันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยวัคซีนครับพี่น้องเป็นเรื่องบังเอิญที่ผมได้สิทธิพิเศษเพราะเคยร่วมกับพี่น้องชาวสองล้อช่วยต้านโควิดได้นำอุปกรณ์การแพทย์ไปมอบให้โรงพยาบาลบำราศนราดูรทางคุณหมอเลยให้ผมได้ฉีดในโควต้าผู้สูงวัยพี่น้องอดใจรอก่อนวัคซีนกำลังทยอยมาค่ะขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรอีกด้วยค่ะ